สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนําเมนูปิ้งย่างแบบสวีเดนนะคะเมนูนี้นะคะเราใช้สูตรหมักแบบคนสวีเดนนะคะสามารถทําขายในร้านอาหารนะคะได้นะคะเป็นสูตรที่นิยมทกินในสวีเดนมากนะคะเราจะใช้ออกฟิลีนะคะหรือว่าเนื้อสันในนะคะเนื้อส่วนนี้นะคะจะนิ่มนะคะไม่ต้องหมักข้ามคืนนะคะหรือถ้าใครไม่มีเนื้อส่วนนี้นะคะแต่อยากกินนะคะเนื้อนะคะที่นุ่มนะคะก็ทุบเขาก่อนนะคะเนื้อจะได้นุ่มๆน,นะคะ แต่เนื้อสันในหรืออุกฟิลีนะคะไม่ต้องหมักไปข้ามคืนไม่ต้องทุบนะคะเขาจะนุ่มอร่อยนะคะก่อนอื่นเราก็ต้องเอาพวกเอ็นเพวกนี้ลอกออกก่อนนะคะลอกออกให้หมดนะคะเขาจะได้ไม่เหนียวนะคะที่นี้ประมาณโลละสอ0รกว่าโคน,นะคะเราซื้อมานี่ก็กินได้5คนนะคะในครอบครัวนะคะได้2มื้อนะคะคนละสามสชิ้นนะคะ คูณเป็นเงินไทยก็มาณคูณสี่นะคะราคาก็ไม่แพงนะคะทาคลิปเองนะคะเนื้ออย่างดีนะคะแล้วก็ลอออกนะคะส่วนนีนะ้ไม่ต้องทิ้งนะคะที่ทําที่ร้านอาหารนี่เอาส่วนนี้ไปทําเป็นน้อน้ําสต๊อกนะคะเป็นน้ําซุปนะคะสําหรับทําซอสนะคะซอสไวแดงนะคะค่ะซอสไวแดงนี่เป็นซอสที่ต้องใช้เวลานานนะคะถ้าเราทําที่ร้านอาหารนะคะ เราต้องต้มเหมือนน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวนะคะทําต้มทั้งวันนะคะใส่ทิมยานลงไปนะคะเดี๋ยวเราจะทําให้ดูนะคะแบบทําแบบร้านหารฉบับเต็มน,นะคะเพื่อนๆจะไปทำขายก็ได้นะคะ <_ V> ตัวนี้ค่ะตัวนี้เป็นผงเป็นตัวน้ําหมักนะคะเนื้อนะคะที่เราชอบมากนะคะ <_ V> ก็คล้ายๆผงนะคะแต่ว่าเขามีน้ํามันผสมนะคะ <_ V> แต่ถ้าใครไม่มีนะคะก็ใช้ผงหมักตัวนี้นะคะตัวเดียวก็ได้นะคะ เป็นผงที่รสชาติที่อร่อยมากนะคะแล้วก็คนสวีเดนเขานิยมกินนะคะเราก็ผสมทั้งสองอย่างลงไปนะคะไม่ได้หมกักคามคืนนะคะหมักเดี๋ยวนี้ก็ปิ้งเดี๋ยวนั้นเลยนะคะเพราะเนื้อตัวนี้เขาจะนุ่มลิ้นอยู่แล้วนะคะก็ผสมให้เขาเข้ากันนะคะแล้วก็ไปยา่างส่วนเรากินกับมันฝรั่งลูกเล็กๆนะคะอร่อยมากนะคะเรานําไปต้มก่อนนะคะแล้วเราก็ไปน็อกน้ําเย็นนะคะให้มันฝรั่งเย็นนะคะ เสร็จแล้วถึงเราจะไปไปทอดนะคะก่อนน้ามันแล้วก็เนยนะคะเพื่อให้หอมนะคะนี่ค่ะไฟแรงนะคะตั้งไปนะคะใส่น้ํามันนะคะแล้วก็ใส่เนยไปเพื่อให้รสชาติอร่อยนะคะเสร็จแล้วเราใส่พริกไทยนะคะทิมยัมนะคะหรือทามนะคะภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็เกลือนะคะแล้วก็พริกไทยขาวนะคะไฟแรงนะคะให้หนังเขากรอบเขาสุกอยู่แล้วนะคะเราต้องการให้เปลือกเขากรอบอร่อยนะคะเนี่ค่ะ เร,เราเพิ่มเป็นไก่ด้วยนะคะผมหมักตัวเดียวกันนะคะอาหารพวกปิ้งย่างที่นี่นะคะนิยมมากนะคะคือ b บิโยเนสซอสนะคะเราซื้อมาสําเร็จนะคะราคาไม่แพงนะคะเดี๋ยวมีเวลาจะทําให้ดูนะคะ